วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเช้าของวันพระคุณแม่นั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์กับสมาชิกในครอบครัวนะคะเรากำลังพูดว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาพูดกันถึงคุณธรรมของพระโสดาบันนะคะคุณธรรมของโสดาบันเป็นเหมือนการทำให้เรามีเป้าหมายในการเดินทางของชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้นเป็นการเดินทางของการฝึกปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะบวชหรือเราไม่บวชท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะคะอย่าคิดว่าพอคำว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยจะคิดว่าต้องเป็นภิกษุทั้งหลายแต่หมายถึงพวกเราทั้งหลายพุทธบริษัททั้ง4ทั้งหลายในเวลาครึ่งชั่วโมงนี้คุณแม่จะชุดเข้าเป้าเลยเนื่องจากว่าการสอนของเราในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราเข้มข้นกันไปทุกวันทุกวันทุกวันนะคะไม่ต้องมาพูดกันแล้วว่าทำไมเราถึงจะต้องทำอย่างนั้นทำไมเราจะต้องไม่ทำอย่างนี้แต่ตอนนี้เราพูดแต่ว่าการเป็นอิสระชนไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเราจะสมัครใจที่จะทำเราจะทำอย่างไรให้การเข้าถึงเป้าหมายคือความเย็นอันไม่เคยมีความเย็นใดเทียบได้และเป็นความเย็นที่มาจากการทำหน้าที่และเป็นการทำหน้าที่อย่างที่มีสิ่งสมมุติหรือยูนิฟอร์มเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบางคนอาจจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือนักบวชนะคะแต่ในทั้งหมดเลยในพุทธบริษัท4เนี่ยเราถูกแยกออกเป็น2พวกก็คือ1พุทธสาวกกับพุทธสาวิกาพุทธสาวกก็เป็นลูกศิษย์ผู้ชายทั้งหมดทั้งบวชและไม่บวชทั้งอุบาสกทั้งภิกษุนะคะส่วนพุทธสาวิกาคือผู้หญิงล่ะและก็เป็นผู้หญิงทั้งที่บวชและไม่ได้บวชพอคุณแม่แบ่งอย่างนี้พอเข้าใจนะคะแต่เหล่านี้จะยังไม่ใช่บุคคล4คู่8จำพวกนะพวกที่บวชและไม่บวชทั้งอุบาสกอุบาสิกาและก็นักบวชเนี่ยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าพอบวชแล้วฉันจะเป็นโสดาบันนะไม่ใช่แต่การบวชแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้โสดาบันเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้เลยก่อนที่จะส่งเวลานี้ไปให้การสอนปฏิจจสมุปบาทคุณแม่อาจจะดึงโยงปฏิจจสมุปบาทการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยตลอดจนคุณธรรมของโสดาบันเป็นอย่างไรอาจจะพูดเร็วหน่อยสปีดเร็วหน่อยแต่เพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยมันดำเนินต่อไปเป็นทีมนะคะวันนี้ขอให้พี่ติ่งเป็นผู้ที่จะซักถามคุณแม่ทางฝั่งนี้ถ้าเผื่อเรามีโอกาสซักถามพี่ติ่งจะเป็นตัวแทนของผู้ซักถามและกรุณาขอบพระคุณกรุณาดูเลยว่าวันนี้มีคนเข้ามาถามในอินบ็อกซ์อย่างไรนะคะเพื่อให้พวกเราไปด้วยกันเมื่อเช้านี้การทำวัดเช้าของพวกเราในอานาปานสติภาวนาเนี่ยมีคนทำวัดทั้งที่เสถียร1ก็คือ SCS 1นะลูกผู้มาปฏิบัติธรรมเกือบ100คนนะคะผู้เตรียมตัวบวช ด้วยมีผู้เตรียมตัวบวชตอนนี้15ละคาดเดา ว่าเดี๋ยวมีคนฟังบทเนี้ยอาจจะมาขอบวชอีกเพราะว่าตอนนี้เราจะทำอย่างนี้เลยค่ะบวชแล้วรู้ว่าคุณธรรมโสดาบันต้องเป็นยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่วางแผนการสอนเพราะเราเห็นว่านักบวชที่เนี่ยเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยนะคะคุณแม่ขยี้คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ให้ฟังก็เห็นดวงตาเหมือนตากว้างเลยบางคนอยากรู้บางคนอยากเห็นบางคนอยากเห็นแจ้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราคิดว่าเฮ้ยเราไม่ต้องมาสอนกันในระดับแบบสูงจนแตะไม่ถึงหรือไม่กล้าทำเพราะเราคิดว่าเขาต่ำเกินไปเราลองทำเป็นปกติของเราแต่ใครจับได้เรารู้ว่าเขาไปสว่างได้เราอย่าดูถูกใครเราอย่าเชื่อว่าเราต้องออกเสียงแอคเซนต์ให้มันถูกต้องแป๊ะไปซะทั้งหมดแต่เราสามารถสื่อสารให้คนเข้าใจเราได้จริงไหมพี่ติ๋ง คือเรามีภาษากายมีภาษาใจมีภาษาของจิตวิญญาณซึ่งจะทำให้คนเนี่ยอาจจะพูดภาษาไม่เหมือนกันข้างนอกพูดภาษาบางคนก็อาจจะพูดภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตแต่บาลีสันสกฤตเป็นภาษาหลักที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นพวกเราจึงอาจจะ
อ้างอิงแต่เราอย่าดูถูกแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้อยู่ในศาสนาเราเขาก็อาจจะมีวิถีชีวิตที่เป็นโสดาบันได้ถ้าเขามีคุณธรรมอย่างนี้นะคะลองฟังบทนี้ก่อนตอนนี้ท่านที่อยู่ที่เสถียรหนึ่งและทางบ้านสักกี่คนเดี๋ยวพี่ติ๋งจะเป็นคนสรุปให้นะคะ240แล้วค่ะตอนนี้240โอเค240ฟังอยู่ฉะนั้นเราอยู่กันตรงนี้มากกว่า300ละนะ300เกือบ400แล้วขอให้ดูบทเนี้ยเป็นบทที่จะพิจารณาตัวเองนะคะอย่ารู้สึกต่ำต้อยอย่าเย่อหยิ่งถือตัวอย่ารู้สึกมีปมด้อยอย่ารู้สึกอะไรเลยฟังเหมือนอาบรถไปก่อนแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะขยี้ให้นะคะถ้าคุณแม่พูดเร็วไปก็ขอให้เตือนได้นะคะบทธรรมนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสนะคะสอนพวกเราทั้งหลายคือที่จริงก็สอนพุทธบริษัท4แต่เนื่องจากว่าทรงสอนนักบวชก็เลยใช้คำว่าภิกษุทั้งหลายคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสฟังบทนี้แล้วลองปฏิบัติดูอาจจะเป็นบุคคล4คู่8จำพวกเลยนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลหลักแรกเลยศีลต้องบริบูรณ์คุณทุศีลเมื่อไหร่คุณเป็นไม่ได้คุณต้องประเมินตัวคุณเองเลยศีล5ได้ล่ะค่ะบริบูรณ์นะคะทำพอประมาณในสมาธิหมายความว่าอะไรหมายความว่าพอประมาณในสมาธิสมาธิทำบ้างพอประมาณนะคะทำพอประมาณในปัญญาในปัญญาเนี่ยคนไม่ได้เฉียบคมแหลมนะคะทำพอประมาณแต่ศีลต้องสมบูรณ์นะคะทำให้บริบูรณ์ในศีลพอประมาณในสมาธิพอประมาณในปัญญาพอไหวไหมล่ะไหวมะไหวนะคะเธอยังร่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างอาจจะร่วงสิกขาบทเล็กน้อยนะเล็กน้อยไม่ใช่คลุกรรมนะเล็กน้อยนะคะและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้บ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพโอ้จำไว้จะไม่มีผู้รู้จะกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้อันหนึ่งสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนยืนยันไว้เลยอาจจะล่วงสิกขาบทเล็กน้อยไม่มีผู้รู้กล่าวว่าเธออาภัพพวกกล่าวล่วงสิกขาบทอาภัพเป็นโสดาบันไม่ได้ไม่มีนะถึงได้บอกว่าห้ามมีปมด้อยนะเด็กๆให้รู้เลยว่าแม้เราจะทำอะไรไม่ได้มีปรับอาบัติเล็กน้อยเรายังไม่อาภัพนะแต่ศีลเราต้องบริสุทธิ์ถ้าเธอศีลบกพร่องเธออาภัพชัดเจนนะคะสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยเธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3สังโยชน์3มีอะไรบ้างสังโยชน์มี10นะคะสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยรัดเราเอาไว้เอาแค่สังโยชน์เบื้องต้น3มี1สักยะทิฏฐิที่จริงเรื่องเหล่านี้คุณแม่อธิบายบ่อยมากคุณแม่อยากให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมกับเราศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยลองฝึกศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยลองฝึกเป็นโสดาบันดูเพราะศีลมันบริสุทธิ์อยู่แล้วนะคะสังโยชน์3คือสักยะทิฏฐิได้ยินบ่อยมากเลยใช่ไหมสักยะทิฏฐิการเข้าใจผิดในนามรูปจากที่เป็นจริงคือชอบคิดว่านี่คือรูปชั้นกายชั้นใจชั้นถ้าสักยะทิฏฐิต้องถอนความเป็นชั้นไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นนะคะวิจิกิจฉาคือการลังเลต่อการพ้นทุกข์ตามแบบของพระพุทธเจ้าโอ้อันนี้ชัดเจนถ้าเกิดมาแล้วบอกเราพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเราลังเลแสดงว่าเรามีความสงสัยเรียกว่าวิจิกิจฉานะคะ
ศีลัพพตปรามาสฟังให้ดีพวกดื้อดึงฟังให้ดีนะคะศีลัพพตปรามาสคือการถือศีลและวัตระเนี่ยคือข้อปฏิบัติเนี่ยค่ะที่ถูกรูปคำด้วยตัณหาด้วยความอยากรูปคำด้วยอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นนะคะและทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐิถือความปรารถนาผิดทางพวกเหลวไหลอ่ะพวกไสยศาสตร์อ่ะพวกเนี้ยนะคะแล้วก็โง่เขลาประมาณถือดีถือรั้นอ่ะรั้นตะแบงอ่ะดูเองก็เป็นนี่ว่าเราเป็นป่ะถ้าศีลเราบริสุทธิ์ถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสไม่มีอาภัพที่จะเป็นโสดาบันอาบัติบ้างเล็กน้อยแต่สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณนะลูกเราอยากจะให้กำลังใจกับทุกคนว่าบทนี้อ่านแล้วต้องท้าทายตัวเองนะอันนี้คุณแม่อธิบายนะคะอธิบายสังโยชน์3เมื่อกี้เนี้ยทีนี้ต่อไปเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3คือถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตมาสเป็นโสดาบันพูดถึงกระแสแห่งนิพพานเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ข้างหน้าไม่ย้อนข้ามโคตรภูไปเลยปิดนรกไปเลยนรกไม่มีเปรตอสุรกายเดรัจฉานไม่มาไม่วีดบึ้มไม่วีดบึ้มไม่กรีดกรีดไม่อาภัพหัวคำเนี้ยอาภัพเนี่ยคุณแม่อยากจะบอกเลยว่าไม่อาภัพถ้าปฏิบัติโดยศีลบริสุทธิ์นะคะคราวนี้เรามาดูภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3เป็นผู้ยังต้องท่องเที่ยวไปในภพแห่งเทวดาและมนุษย์อีก7ครั้งจะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาแค่7ครั้งเป็นอย่างมากแค่นั้นย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกข์เลยอีก7ครั้งโสดาบันถ้าสกทาคา3ครั้งอนาคา1ครั้งอรหันต์เลยไม่อาภัพไม่อาภัพจำไว้อย่าแสดงความอาภัพนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพอสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3จะต้องท่องเที่ยวไปสู่สกุล2อีก3ครั้งแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3เป็นผู้มีพืชหนเดียวคืออีกครั้งเดียวคือจะเกิดในภพแห่งมนุษย์หนเดียวเท่านั้นแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์อันนี้ค่ะเป็นบทนี้นะคะคำว่าสกุลเนี่ยหมายความว่ากุรานี้โดยใจความคือหมายถึงการมาเกิดในสกุลอย่างมนุษย์หรือในบ้านเรือนแห่งมนุษย์ถ้าเราเกิดมาอีกหนึ่งครั้งก็หมายถึงว่าเราเป็นอนาคามีนะคะเดี๋ยวอันนี้เราขั้นไว้ก่อนทีนี้คุณแม่ดูจะเร็วเพราะว่าคุณแม่มีครึ่งชั่วโมงเกรงใจอุ ด้วยเพราะว่าอุมาช่วยสอนปฏิจจสมุปบาทย้ายมานี่เลยค่ะฟังนี่ก่อนค่ะการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเดินดึงขึ้นมานะคะไม่เป็นไรถ้าสามารถทำได้ก็จะแลบเลยตอนนี้ไปแล้วกี่นาทีคะเหลืออีก10นาทีคือคุณแม่เนี่ยจะพูดให้จบภายในครึ่งชั่วโมงนี้นะแล้วไปดูย้อนนะอันนี้แบบเราหัวใจเดียวกันแล้วพันมือเลยนะทำให้หัวใจของเราเนี่ยมีสิ่งที่มันรู้ว่าตัวเองไม่ได้อภัพมามืดมาสว่างก็สว่างได้นะคะ1มีปัญหาแล้วสื่อสารค่ะในขณะที่เรากำลังให้เขาบอกว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยพอเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยต้องนึกถึงโสดาบันที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยต้องนึกถึงโสดาบันคือเป็นมนุษย์เนี่ยมีศีล5บริสุทธิ์ถ้าสึกออกไปแม้กบสึกออกไปก็ให้แค่มีศีล5บริสุทธิ์แล้วละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายคลี่ตอนหลังส่วนผู้ที่กำลังดูอยู่ในทางบ้านนะคะโปรดติดตามการถ่ายทอดของเราเป็นระยะในหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็จะสอนเป็นระยะส่วนวันนี้เนี่ยที่เสถียรธรรมสถาน1คุณแม่จะให้คณะทำงานให้แม่ชีทางนู้นสอนสังโยชน์นะคะส
สอนเรื่องที่เป็นศีลนะคะมีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาในช่วง3วันนี้ฉะนั้นคนที่อยู่ธรรมศาลาตอนนี้อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เดี๋ยวเราจะมีพี่เลี้ยงทางโน้นไกด์ไปส่วนทางนี้คุณแม่ก็ไกด์ไปอย่างนี้เข้าใจไหมแต่ทางเนี้ยมันออกออนแอร์ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องพูดให้คนอยู่ในจำนวนมากฟังอาจจะอธิบายเยอะหน่อยถ้าใครสงสัยเดี๋ยวค่อยยกมือถามนะคะการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดพิสัยต้องเข้าใจเรื่องนี้เลยปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวอู้เขาจะขยายทางโน้นให้นะคะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะการอาศัยกันและกันไม่มีทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัยฉะนั้นการที่เราเห็นทุกข์เนี่ยเราอย่าไปโทษว่าใครทำให้เราทุกข์แต่ให้รู้ว่าอวิชชาปรากฏขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยอวิชชาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ขณะจิตนั้นขณะจิตไหนขณะจิตที่เราเอาแบบย่อเลยนะขณะจิตที่เราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วธรรมารมณ์ถ้าวิญญาณการรับรู้ตรงนี้นะคะไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชารอดเลยถ้าไม่มีกายชั้นใจชั้นรอดเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเอามาเมิร์สกัน2อันก็คือ1ต้องถอดถอนสักกายทิฏฐิไม่มีกายชั้นใจชั้นเมื่อไม่มีกายชั้นใจชั้นมันจะเห็นอะไรเห็นกระแสแห่งการเกิดดับจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆเลยค่ะทีนี้จะเอ๋บ๊ายบายตรงไหนมาดูตรงนี้ถ้าสมมติว่าหูได้ยินเสียงเอาเสียงนินทาแล้วกันพอหูได้ยินเสียงนินทาจิตมันเป็นไงคะไม่ชอบหรอกไม่พอใจแล้วมันทำไงคะมนุษย์โดยหยาบๆเนี่ยมันจะต่อสู้มันจะเถียงมันจะตีอกล่ำให้ทำไมมาว่าฉันอีเนี้ยทุกมาแล้วทุกละแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติในระดับโสดาบันใครนินทาคะคุณหรือเปล่าเปล่าคุณผิดศีลไหมไม่คนนินทารู้ไหมไม่รู้อวิชชาแต่อวิชชาไม่มีที่เราอยู่ที่คนอื่นคนนินทาคนน่ะมีอวิชชาอยู่แล้วอันนี้สอนกันแบบให้เห็นเลยถ้าเราไม่ทำตัวเป็นเป้าชนูมันก็แค่ลมผ่านจบไม่เจ็บไม่ต้องต่อสู้ไปถกผ้าด่าทอแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่ต้องก็แค่คนหนึ่งคนนั่งนินทาคนเพราะเขามีอวิชชาอยู่แล้วคนอีกหนึ่งคนอาจจะถูกมองว่าเป็นคนที่ถูกกล่าวหาแต่ถ้าเราสำรวจใจแล้วว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นนินทาเราแล้วทุกข์ทำไมอ่ะอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาแหละแต่ถ้าคุณมีตัวตนสิคุณมีกายชั้นใจชั้นมาว่าชั้นเหรอนี่ไงเพราะคุณมีกายชั้นใจชั้นคุณไม่ละสังโยชน์ไงถ้ามันละสังโยชน์นี่มันโอ้โหสงสารคนนินทาด้วยแสดงว่าไอ้คนนินทามันมืดบอดเองไม่ใช่เราถ้าเราไม่ทำนะอันนี้ไม่ถึงศีลบริสุทธิ์นะขอย้ำนะศีลสมบูรณ์นะบริบูรณ์นะศีลบริสุทธิ์คนศีลบริสุทธิ์มันก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ถูกนินทาได้นะมันก็ถูกนินทาได้แต่ถูกนินทาแล้วเรารู้ว่าเราบริสุทธิ์อยู่มันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่มีเป้าไงเนี่ยพอเข้าใจมั้ยอันนี้มองสองทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราถูกนินทาจงให้อภัยปัญญาของผู้มีศีลบริสุทธิ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณมันให้อภัยได้เพราะฉะนั้นพอมีคนนินทาปุ๊บพอเรากรุณาปั๊บเราใช้ปัญญาของเราเข้าไปอกุศลไม่มีเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเรากินอาหารไม่อร่อยไม่ถูกปากเกิดไม่ถูกปากเข้าไปในห้องอาหารในรีสอร์ทในอะไรก็ได้ในครัวนะคะพอเรากินอาหารรสชาติมันไม่ถูกปากถ้าคุณกินไปด่าไปคุณเป็นโสดาบันไม่ได้อะแต่ถ้าคุณรู้ว่าไอ้ที่อร่อยก็อย่าเผลอเพลินไม่อร่อยก็อย่ากินไปด่าไปเนี่ยคุณจะรู้จักการบริโภคที่มันมีความต้องใช้คำว่าการกินอย่างไม่ทุกเนี่ยซึ่งมันมีศักยภาพมากกว่าอร่อยของฉันคืออร่อยของฉันอร่อยคนก็จะมากินอะไรด้วยกันอร่อยแต่ถ้าไม่เผลอเพลิน
มันค่อยๆละความเป็นของฉันแต่มันยังกินอยู่มันยังกินของอร่อยนั้นอยู่นะคะแต่ไม่มีราคะในการกินอย่างนี้คือกินของโสดาบันคือเป็นอริยะได้เอาโสดาบันเนี่ยง่ายๆเอาชาวบ้านกินนี่แหละเข้าไปในรีสอร์ทเนี่ยก็ชาวบ้านนี่แหละแต่เป็นชาวบ้านที่เป็นโสดาบันเป็นสังคมที่มันมากกว่ามันเป็นสปิริตชวลน่ะมันมากกว่าความอร่อยทางลิ้นมันเป็นความเติบโตทางสติปัญญานะคะทีนี้คุณแม่ก็อยากให้เห็นว่าผัสสะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะมันอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่มีตาชั้นหูชั้นจมูกชั้นลิ้นชั้นกายชั้นแต่มันเป็นลักษณะของอายตนะเราเรียกว่าเมื่อตามองเห็นรูปมันเป็นสลายตนะนะคะมันคือการทำหน้าที่ตามองเห็นรูปมีจักษุวิญญาณ3อย่างนี้ทำงานเรียกว่าผัสสะพอผัสสะเป็นปัจจัยรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะให้มาทางนี้เลยยังไงเราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอารมณ์มีความรู้สึกมากระทบใจมีอดีตที่เราสะอึกสะอื้นอยู่กับมันมาเนิ่นนานแล้วแต่ให้มันมีสติปัญญาในปัจจุบันเพราะผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมเมื่อผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยพอผัสสะที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจมากระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันเข้ามาสู่ความรู้สึกให้คิดอย่างถูกต้องตรงเวทนานี้เลยคิดอย่างถูกต้องแปลว่าอะไรลูกแปลว่าสุขก็รู้ว่าสุขแต่อย่าเผลอเพลินทุกก็รู้ว่าทุกอย่าตีอกล่ำให้ไม่แน่ใจลังเลเอาไงดีมันฟุ้งซ่านเอาไงดีจะอี้จะอั้นผัดวันประกันพรุ่งต้องรู้ถอนอวิชชาเลยอย่างเงี้ยค่ะต้องรู้ว่าเวทนาไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะอาศัยตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบโผฏฐัพพะแปลว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงและใจกระทบกับธรรมารมณ์มันไม่ใช่มี2แฟกเตอร์นี้นะคะมันมีตัวที่3คือวิญญาณเช่นตากระทบรูปมีวิญญาณการรับรู้เรียกว่าจักษุวิญญาณเป็นผัสสะผัสสะจะมี3ที่ก็คือ1ตาอายตนะภายในมองเห็นรูปมีวิญญาณการรับรู้เรียกว่าจักษุวิญญาณ3อย่างนี้กระทบกันในขณะนั้นเหมือนตบมือปึ้งเจ็บอย่างนี้เลยค่ะคือมีลมหายใจแห่งสติรู้ทันผัสสะแล้วรู้ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาในโลกนี้มี3แค่นี้เองค่ะมีเท่านี้เองค่ะคือถ้าพอใจก็เรียกว่าสุขกิจของเราที่มีสมาธิอันงามอยู่บ้างมีปัญญาอยู่บ้างคือยาเผลอเพลินสุขก็รู้ว่าสุขสั้นๆถ้าทางตาก็เหมือนกระพริบตาถ้าทางหูก็เหมือนดีดนิ้วสั้นแค่ดีดนิ้วจมูกดมกลิ่นน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวไม่ซึมซับลิ้นริมรสก็เหมือนน้ำหยดจากปลายลิ้นอร่อยก็กินไปเลยค่ะไม่ได้บอกว่าต้องไปเสแสร้งกินของไม่อร่อยแต่อย่ากินอย่างละโมบอย่ากินอย่างราคะกินอันนี้คือโสดาบันกินและถ้าเผื่อว่ามันมีความโกรธต้องนึกถึงเลยว่าต้องมีปัญญาพอประมาณนะโกรธที่สั้นที่สุดมีปัญญาในการเปลี่ยนความร้ายนั้นให้กลายดีต้องให้อภัยนะต้องกรุณานะต้องเกื้อกูลนะมันก็จะถ่างใจของเราให้เป็นปัญญามากกว่ากูสะใจนะเห็นไหมกูพยากรณ์แล้วมึงเพื่ออะไรเราทำไมต้องตกนรกเพราะความหยาบคายของคนอื่นเราจะเกิดอีก7ครั้งใช่ไหมคุณธรรมโสดาบันน่ะไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะไม่มีมันดูง่ายจะตายกิริยาออกมาแต่ละคนน่ะมันช่วยได้อยู่แล้วก็เราเห็นตัวเราอยู่สมัยก่อนนี่เราจะจิกไว้เลยนะกูกัดไม่ปล่อยสะใจให้มันรู้ไปบ้างใครเป็ดใครแต่เราไปอยู่ในนรกเอามะใส่มงกุฎในนรกเอามะไปเป็นที่หนึ่งถึงในนรกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราจะมีปัญญาจัดการโอเครู้ว่าต้องช่วยยังไงทั้งๆที่มันอาจจะไม่น่ารักนะมันอาจไม่ได้น่ารักแต่ไม่เกลียดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม่เกลียดยังมีปัญญามองหาวิธีการช่วยไอ้คนไม่เกลียดนั่นแหละทั้งๆที่มันไม่น่ารักเนี่ยแต่มันกระชากเราตกนรกไม่ได้เอาแค่มันคนเดียวพ
เรายืนอยู่บนขอบมองดูช่วยกันแต่บางทีเราช่วยเขาไม่ได้หรอกค่ะถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองค่ะไม่มีใครแบกใครไปได้ค่ะแม้แต่พระอานนท์อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็ยังต้องปฏิบัติเองในวันที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะคะพอมันเห็นช่องทางเนี้ยเอาไว้เป็นเขียนไว้ในวงกลมเลยใส่กระเป๋าไว้เลยโกรธแล้วเอาโกรธแล้วโกรธตอนไหนวะโกรธตอนกินอะไรไม่อร่อยโกรธตอนมันร้อนโกรธตอนใจมันคิดไปในอดีตแล้วมันแบบจะเอาคืนอ่ะไม่ได้คืนแล้วค่ะเราไปอยู่ในนรกแล้วอันนี้ถ้ามีคนสงสัยคุณแม่ก็จะอธิบายอย่างนี้ค่ะง่ายๆสมมติถ้าเราบอกว่าผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมของเราจะบริหารผัสสะให้ดีโดยไม่ว่าอารมณ์มันจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีอารมณ์มาที่ใจให้มีสติปัญญาไว้ผัสสะฉลาดสักแต่ว่าความรู้สึกเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันเห็นสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะคะอทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงพอเห็นสิ่งนี้สักแต่ว่าเกิดดับฉับพลันเนี่ยค่ะความต้องการของเราอยู่ด้วยสัมมามันเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ต้องเป็นสัมมาสังกัปปะมันก็ไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนอยู่ในเนี่ยค่ะในกามคุณนะคะมันก็ไม่มีอุปทานทำไมไม่มีอุปทานทำไมอุปทานไม่มีครับภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีทำไมอุปทานไม่มีเมื่อวานนี้สวดแล้วโพธิปักขิยะฮะทำไมอุปทานไม่มีเพราะตัณหาไม่มีทำไมตัณหาไม่มีมีแค่ความรู้สึกแต่สั้นๆไงแค่กระพริบตาดีดนิ้วเหมือนน้ำกิ้งบนใบบัวนี่ไงถ้าเราแบบเหมือนกับเรามีน้ำหยดหนึ่งแตะลงไปในกระทะเพราะพวกเราทำครัวกันทุกคนน้ำหยดลงไปในกระทะร้อนๆเนี่ยแห้งเลยอย่างเงี้ยคือแบบให้มันสั้นแค่นั้นนะไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บแค่กระพริบตาที่จริงมีเพลงอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศคิวต่อไปจะเอาเรื่องนี้เข้ามาช่วยเลยทำให้มันง่ายไปเรื่อยๆง่ายไปเรื่อยๆง่ายไปเรื่อยๆทำของยากให้ง่ายได้คือทำเรื่องนี้ค่ะทำให้คนเป็นอริยะได้ปุตุชนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆใครก็เป็นกันอยู่แต่เปลี่ยนปุตุชนขึ้นเป็นอริยชนเนี่ยค่ะจะต้องเป็นเรื่องของการฝึกฝนมีลมหายใจแห่งสติอยู่ตลอดเวลามีใครสงสัยไหมคะมีที่แชร์มาบอกว่าเข้าใจแล้วครับเราเข้าใจง่ายเหรอค่ะพอดีจ้ะก็ไม่มีคำถามนะเจ้าค่ะแต่ว่ายอดขึ้นมาสามเมื่อกี้340เจ้าค่ะค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้ามีคนสนใจการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะอ้าวนี่ไงมาแล้วเนี่ยมาจนได้กี่นาทีเลยไปแล้วกี่นาทีตอนนี้35ค่ะบอกฉันสิเรื่องนี้ทำไมถึงไม่บอกให้ฉันพูดแบบเธอเห็นไหมว่าฉันอาปากลมหายใจเดียวฉันไป3ประโยคที่หลังกรุณาบอกเลยนะคะค่ะอ่ะมาฟังศาลาไอ้ยายเนี่ยพูดเร็วนะไม่ใช่อะไรเลยเก่งใจชอบปากกาวิทยานนท์เขาจะมาสอนแล้วคุณยายสอนสมหมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้ทำงานอย่างนี้ได้เนี่ยคุณแม่อยู่ที่ไหนในโลกคุณแม่ก็สอนได้เพราะว่าคุณแม่จะคุณแม่สามารถอยู่แล้วอ่ะได้ถึง50ขอกินน้ำหน่อย15นาทีแล้วค่ะแต่ดีใจนะที่ได้สอนบทนี้เพราะวันนี้เป็นวันพระทำการบ้านมาไม่ใช่ทำการบ้านเรื่องสอน1กินน้ำกี่แก้ววันนี้ทำการบ้านต้องกินอาหารเช้าให้สมบูรณ์เพราะอาหารเช้าจะทำให้สมองไม่ฟอคนแก่กินมื้อเดียวไม่ได้เดี๋ยวบ่ายกลางวันก็นิดหน่อยพออ่ะกลับมาที่นี่ค่ะแจ้งข่าวสุขภาพดีขึ้นนะคะคุณหมอคะคุณหมอปองคะเบิกบ้านได้เลยนะคะคุณหมอปองคุณหมออ้อมคะคุณยายแฮปปี้มากเลยค่ะสวิงเล็กน้อยแต่ไม่เกินความสามารถในการควบคุมนะคะการเป็นอริยะเนี่ยตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์นะคะสาวๆนั่งตรงนี้นะคะถ้าเคยผิดศีลผิดธรรมตอนนี้ตั้งใจใหม่ว่าศีลต้องบริบูรณ์แกเคยมั่วอะไรมาก็ต้องหยุดเข้าใจไหมถามว่าเข้าใจไหมเสียไปอีก1นาทีเดี๋ยวเธอเข้าใจไหมคะผู้ปฏิบัติธรรม3วันนี้ลองทำให้ศีล
บริสุทธิ์เอาให้แม่นเลยสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเกิดอีก7ครั้งโอ้โหมีคำว่าอาภัพมั้ยฮะมีคำว่าอาภัพมั้ยมีมั้ยอาภัพมีมั้ยเล่นเกมเปล่าเนี่ยยายยังไม่ทันพูดเลยยายแค่ถามกลัวไปแล้วยายแค่ถามนะแค่นี้เลยก็แค่ไม่ค่ะกลัวทำไมกลัวกับอวิชชาแล้วถึงไม่เล่นกับอวิชชาแล้วไงยายไม่ได้ทำอะไรเลยสาวน้อยคนนี้อายุ15เธอว่าเขาอาภัพไหมแล้วเธออาภัพไหมใช่อาภัพไหมตะวันแม่กบอาภัพไหมไม่ถูกโหไม่อาภัพค่ะจะมามืดมาสว่างนะคะหรือจะเคยเทามาอะไรมาไปได้เลยค่ะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยคุณแม่ไม่ได้พูดเองนี่คือจากพระโอษฐ์ค่ะจากปากของพระบรมครูที่ให้โอกาสเราอย่างไม่มีคำว่าอาภัพคุณไปสว่างได้ดูนะคะอันนี้ชัดเจนมากเพราะอาศัยตาเห็นไหมคะมองเห็นรูปจึงเกิดความรู้แจ้งทางตานี่แหละค่ะคือวิญญาณ3ตัวนี้อายตนะภายในเห็นอายตนะภายนอกมีวิญญาณการรับรู้ทำงานขณะจิตเดียวเรียกผัสสะผัสสะค่ะถ้าเป็นหูนะอ่ะมาทางนี้เลยถ้าเป็นหูก็กระทบเสียงมีอะไรคะโสตวิญญาณ3อย่างนี้เรียกผัสสะจมูกกระทบกลิ่นมีคานะวิญญาณจมูกเนี่ยคานะวิญญาณถ้ามีสติปัญญาพ้นทุกข์เลยค่ะให้กลิ่นเหม็นไอ้พวกทำขี้ให้เป็นปุ๋ยอ่ะอันนี้จับใช่ไหมอันนี้ชี้ใช่ไหมงงเอ๊ะมาทำไมมันหนักอ๋อขออภัยขอขมานะฮะเขาเตรียมตัวไว้ดีลูกดูสิไอ้กลุ่มทำขี้ให้เป็นปุ๋ยน่ะถ้ามันไม่มีเหม็นน่ะมันจะได้ปุ๋ยมะมันไม่ได้แต่มันอย่าเป็นเหม็นไปดับไปมันยังคุกปุ๋ยไปตกนรกไปอันนี้พูดเพราะว่าตอนนี้เขากำลังมีโครงการทำขี้ให้เป็นปุ๋ยกันอยู่นะคะลิ้นกระทบรสอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยโหมีปัญญาไหมล่ะถ้ามีปัญญาพอประมาณมีสมาธิพอประมาณเขาไม่ด่าหรอกก็ปรุงเองสิอยากกินยังไงก็ปรุงเองสิทำไมต้องเรียกมานี่ไม่พ่อแม่ไม่สั่งสอนแล้วทำอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เราตกนรกไอ้นี่เราต้องฝึกเลยแล้วพอกายกระทบเนี่ยโผฏฐัพพะแปลว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมันร้อนใช่ไหมหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราก็กลางวันก็หลบหน่อยอย่างเงี้ยค่ะรู้จักมีปัญญาในการอยู่กับความร้อนอย่างเย็นใจอย่างเงี้ยค่ะพอมีใจกระทบกับธรรมอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์ให้รู้ทันอารมณ์อย่าหลงอารมณ์รับรองได้คุณเนี่ยจะเป็นคนที่แบบคุณแม่ว่าเราจะไม่ใช่คนปากร้ายใจดีนะเราจะใจดีและปากเราก็ดีด้วยมันก็ก้าวขึ้นเลยอ่ะแล้วก็วิญญาณการรับรู้ตรงนี้ค่ะถ้าเรารู้แจ้งมาดูบทนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะกลับไปที่สไลด์เมื่อกี้นี้ก่อนค่ะโอเคพอตากระทบรูปมีจากสุวิญญาณหูกระทบเสียงโสตวิญญาณลิ้นกระทบรสเป็นชิวหาวิญญาณจมูกกระทบกลิ่นเป็นคานวิญญาณกายกระทบโผฏฐัพพะเป็นกายวิญญาณและถ้าใจกระทบกับธรรมลมเป็นมโนวิญญาณอันนี้จะเกิดเป็นขณะนะอันนี้เราเอาพูดเอาตาเป็นตัวอย่างทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเป็นเหตุจึงเกิดความรู้สึกความรู้สึกมี3ความรู้สึกคือเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขคืออัตทุกข์เข้ามาสุขเวทนาคราวนี้อันนี้คือธรรมชาติที่เราต้องเห็นนะลูกทีนี้พอเห็นสุขเวทนาเกิดอะไรขึ้นปฏิบัติละตอนนี้ขั้นตอนปฏิบัติอ่ะถ้าเป็นสุขเวทนาถ้าบุคคลนั้นถูกสุขเวทนาเช่นกินอะไรอร่อยครอบงำกระทบแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำเพ้อถึงไม่เมาหมกติดอกติดใจ2บรรทัด นี้คือการปฏิบัติเห็นสวยชอบไม่เพลิดเพลินไม่เด็ดเอามาเลยของกูถ้าของกูมันก็ถอดถอนสักกายทิฏฐิไม่ได้ไงเห็นกุหลาบ
สวยแค่เอาจมูกไปดมหอมอยากได้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 กูต้องเอาทุจริตก็จะเอาไอ้นี้ศีลก็ไม่มีก็หอมสวยถ้าอยากได้ต้องปฏิบัติยังไงไม่ผิดศีลนี่ไงก็มีได้ไงไม่ใช่โสดาบันจะแบบอยู่ในโลกไม่ได้นะที่รักแต่ไม่นัวเนียไม่ตีอกล่ำให้ดูประโยคนี้มาเลยเมื่อไม่พร่ำเพ้อไม่เมาหมกติดอกติดใจอนุสัยคือนิสัยที่มีราคะเนี่ยราคะครอบงำย่อมไม่ตามนอนในสันดานสันดานถ้าใครจะดัดสันดานไม่ต้องโกรธเพราะเราต้องไม่มีราคะแต่เราสุขได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนยังไม่จบแบ็กสเตจคนละคนค่ะเอากลับไปสุขได้ค่ะยังสุขได้แต่ต้องไม่เพ้อเพลินรู้สุขเกิดดับฉับพลันยังไงไม่พั่มเพ้อไม่เมาหมกเมาหมกเนี่ยมันอธิบายมั้ยไปดูกุฏิซิเมาหมกมั้ยเนี่ยสะสมกันเนี่ยฮะมาก็ขึ้นไปตรวจกุฏิก็รู้แล้วว่าโสดาบันอยู่หรือว่าอะไรอยู่ฮะเธอประมาณเนี้ยค่ะมันเช็คได้ฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยค่ะว่าสุขได้แต่ต้องละราคะเพราะเราไม่พั่มเพ้อเมาหมกติดอกติดใจราคะจะไม่อยู่ในสันดานของโสดาบันแล้วจะเอบ๊ายบายเร็วๆศีล5บริสุทธิ์โอเคต่อไปถ้าเป็นทุกขเวทนาล่ะสไลด์ต่อไปค่ะ1เธออย่าตื่นเต้นมากนะฝึก2วันเนี่ยรู้เรื่อง2หนเนี่ยแหละเดี๋ยวเก่งเองอ่ะเดี๋ยวเป็นตี2เองอ่ะค่ะพอเป็นทุกขเวทนาเช่นหูได้ยินเสียงนินทาโกรธร้อนมากโกรธนะดูสิเหม็นโกรธเนี่ยใจมันคิดไปถึงอตีตารมมันทำกับฉันได้เงี้ยโกรธเนี่ยถ้าโกรธทำไงดูวิธีการปฏิบัติถ้าเป็นทุกขเวทนามากระทบย่อมไม่โศกเศร้ากระทบสั้น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 เหมือนดีดนิ้วถ้าใครพูดอะไรมากเหมือนดีดนิ้วสั้นแค่นั้นโอ้จบแล้วไม่ระทมใจไม่ข้ามครวนดูสิพูดข้ามควรเนี่ยเสียเวลานั่งฟังคนข้ามควรเนี่ยเท่าไหร่ถ้าไม่รู้ตัวก็รู้นะจ๊ะเวลาเป็นของมีค่าไปให้ได้นิพพานไว้ก่อนนะคะไม่ค้ำครวญตีอกล่ำให้ไม่ถึงความลืมหลงอนุสัยคือปฏิฆะเนี่ยคือความโกรธเนี่ยย่อมไม่ตามนอนในสันดานปฏิฆะคือเชื้อของความโกรธรำคาญใจหงุดหงิดใจไม่เป็นดังใจเนี่ยเรียกปฏิฆะเอาต่อไปค่ะถ้าเป็นอทุกขมสุขเวทนาอันเนี้ยคือโมหะละอันเนี้ยต้องถอนละอวิชชาละกระทบแล้วย่อมรู้ชัดแจ้งตรงตามความเป็นจริงต้องใช้ปัญญาชัดแจ้งตามความเป็นจริงต้องใช้ปัญญาเลยอันเนี้ยซึ่งการก่อขึ้นเห็นละผัสสะมันอาศัยอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณการรับรู้เห็นที่มาที่ไปแล้วลูกเห็นการก่อขึ้นของเวทนามันอาศัยการกระทบของอายตนะนะคะถ้ามันไม่มีอายตนะของฉันไม่มีกายฉันใจฉันไม่มีนะอันนี้อธิบายเลยนะเวลาหรือ5นาทีไปอย่างนี้เลยค่ะซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยแปลว่าอะไรเห็นการก่อขึ้นของความรู้สึกและความรู้สึกก็เป็นทุกขังทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้ทุกขังเนี่ยแปลว่าทนอยู่ไม่ได้เห็นเสน่ห์ของมันเห็นโทษของมันไปเลยค่ะอีกสไลด์เห็นโทษมันมีโทษมันมีเสน่ห์มันมีโทษอุบายที่จะออกไปจากเวทนานั้นคืออะไรคะอะไรคะที่สอนกันมาจะเป็นจะตายคือลมหายใจแห่งสติไงให้กลับไปที่ลมหายใจแห่งสติให้กลับไปที่ลมหายใจเลยอย่าเพิ่งด่าแล้วพูดไปกอดอย่าเพิ่งด่ากลับไปที่ลมหายใจก่อนให้กลับไปที่อุบายคือเครื่องออกไปให้พ้นคืออารมณ์เดียวจิตรู้ทีละเรื่องให้กลับไปที่ลมหายใจแห่งสติเราเรียกว่าอานาปานสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติอวิชชาคืออนุสัยเนี่ย
จะไม่ตามนอนในสันดานเกิดดับฉับพลันเลยดูค่ะต่อไปเลยบุคคลนั้นหนอคือบุคคลที่เป็นโสดาบันได้แล้วนะอันนี้พูดเรื่องคุณธรรมโสดาบันอยู่ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่มีอาภัพไม่มีอาภัพนะจ๊ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนก็ตามเมื่อบุคคลนั้นคือบุคคลที่เห็นสุขแล้วเป็นไงคะละราคะได้มีสุขนะคะยังมีสุขแต่ต้องละราคะมีทุกข์นะคะมีทุกข์ต้องบรรเทาปฏิฆะบรรเทาโทสะถอนขึ้นได้กระทั่งล่างคืออีกสไลด์อีกอันนึงค่ะดีมากเก่งมากใช้ได้แล้วอย่างนี้เป็นแบ็กสเตจคู่ใจได้แล้วเดี๋ยวสึกให้อวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยเรารู้เลยว่าโหมันเป็นตัวเอ๊เลยมันตัวเอ๊เลยไอ้ตัวเนี้ยต้องถอนเลยอ่ะถ้าอวิชชาไม่มีมันก็ไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามันก็จะปรุงแต่งอย่างมีวิชาคือความรู้แจ้งวิญญาณการรับรู้ที่มันมีความรู้แจ้งมันเอ็นไลท์มันบรรลุเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราถอนอวิชชาอันไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยได้เนี่ยเราถอนไอ้ความต้องใช้คำว่ามันเป็นเวทนาที่เราเนี่ยเป็นมากเลยอะอิโมหะเนี่ยไม่แน่ใจลังเลฟุ้งซ่านสงสัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นราคะมันก็จะดึงเข้าถ้าเป็นโทสะมันจะผลักออกแต่ถ้ามันเอาไงดีคุณเคยเห็นไหมฮะเอาไงดีดึงเข้าดึงออกเนี่ยค่ะคืออทุกขมสุขเวทนาเพราะฉะนั้นต้องละค่ะอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยต้องละอวิชชาเมื่ออวิชชาหายไปละได้วิชาเห็นไหมออ่างคืออะเนี่ยหายไปวิชาชาวช้างสองตัวไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะวิชาคือความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นทันทีจะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้โดยแท้คือHere and now ในลมหายใจแห่งสติในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คือผัสสะไม่ว่าจะเป็นตามองเห็นรูปมีวิญญาณการรับรู้ทางตามีสติปัญญาไว้ผัสสะฉลาดมาทางนี้หน้ายิ้มถ้าผัสสะไม่ฉลาดขาดปัญญาหน้าคว่ำมันก็มีลีลาของการสอนแบบโลกอีกเยอะแยะอันนี้คุณแม่ให้คอนเทนต์ที่มาจากพ่อโอ๊ตก่อนนะคะเป็นการทำงานที่จะทำให้พวกเราได้เห็นถึงการเกิดดับอย่างฉับพลันของความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนานะคะตอนนี้เวลาของเราอุมาหรือยังคะทางโน้นอ๋ออุยังไม่มาคุณยายก็สอนไปถึง10โมงเลยสิเนาะโอเคมีใครถามอะไรไหมล่ะคะโอ้ยนี่ไม่ต้องถามหรอกก็ให้มาอยู่แล้วปอยมันก็มาอยู่แล้วเข้ามาเลยต้องถามเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือเวลาน้อยไอ้เรื่องเหล่านี้ไม่ต้องถามคุณแม่เลยคุณกล้าเดินเข้ามาคุณถึงคุณแม่เลยอ่ะง่ายจะตายนะคะเพื่อให้พวกเราโฟกัสไปที่อะไรคะที่การอ่ะคุณแม่บอกอย่างนี้แล้วกันนะคำสอนเนี่ยมันแสดงได้เมื่อไหร่ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าใครอยากพบคุณแม่คุณต้องมาอย่างนี้นะเดี๋ยวพอคุณแม่ขึ้นแล้วอย่ามาขอโอกาสให้ไม่ได้ร่างกายต้องพักฉะนั้นกรณีที่เรากำลังรู้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทในเวลาที่คุณแม่สอนแล้วเอาไปฝึกทั้งวันต้องเอาไปฝึกทั้งวันอย่าคิดว่าฟังแล้วคุณจะเก็ทนะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะสอนคุณต่อว่าพอสมมติว่าพอคนมันมีกรณีศึกษาขึ้นมาเช่นแม่ชีไม่เข้าใจกันสมมตินะแม่ชีที่นี่ไม่เข้าใจกันจะตบกันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่อวิชชาของคนคู่นั้นแหละจริงค่ะเพราะกิริยาของความหยาบคายที่มันปะทะกันมันอวิชชาล้วนๆในภาษาการปฏิบัติเลยนะคะเธอแน่ใจหรอว่าเธอรู้ตัวบางทีเราก็หลงนะว่าเรารู้เมื่อใดที่คุณควบคุมคุณไม่มีสติควบคุมกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้สุจริตได้เนี่ยคุณพลาดแล้วค่ะเวลาที่คุณพลาดคุณก็ต้องให้อภัยตัวเองค่ะ
อย่าสะอึกสะอื้นนานและเมื่อคุณให้อภัยตัวเองได้คุณเริ่มต้นใหม่ชีวิตของคุณที่คุณสัมผัสได้จริงคือปัจจุบันขณะที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นเวลาอันประเสริฐของคุณอยู่ที่ว่าคุณจะเคารพชีวิตของคุณหรือเปล่าเช่นเอากุหลาบแล้วกันนะกำลังฮิตแม้ก็ทำพอบซะสวยถ้าใครมองกุหลาบเป็นกุหลาบใครมองกุหลาบเป็นราคาเดี๋ยวมันจะเห็นนะคะรากของความคิดมองกุหลาบอยากเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันสายตาของการมองเนี่ยอยู่จากการฝึกอยู่ที่การฝึกค่ะไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวอยู่ที่ฝึกถ้าฝึกแล้วมันมองกุหลาบลึกซึ้งไปถึงขั้นว่ามันไม่มีกุหลาบของฉันได้มันไม่เห็นความเที่ยงของความชอบของฉันเพราะชอบก็ไม่เที่ยงได้คุณโสดาบันมองอ่ะถ้าถามว่าคุณแม่ต้องการปลูกกุหลาบทั้งหุบเขาแบบมีราคาหรือเพื่อละราคาแต่สิ่งนี้จะยั่งยืนกว่ามีราคานะที่คุณแม่พูดเนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นมรดกที่เราได้สอนองค์ความรู้กับสิ่งที่มันจะทำให้เกิดความยั่งยืนเราอยากให้หุบเขาโพธิสัตว์ยั่งยืนเราต้องใช้ปัญญามากเลยในการดำริชอบกับทุกเรื่องของหุบเขาโพธิสัตว์เราจึงต่างคือเวลาเรามองทุกอย่างเนี่ยเหมือนเราพูดว่าการไปนิพพานมันไม่มี first class มันมีหนทางมันมีพาหนะไร้เสียงมันมีคนขับมีผู้ชี้ทางถ้าเรามองให้ชัดเลยใครเป็นผู้ชี้ทางพระบรมศาสดาชี้ทางแต่เธอต้องไปเองถามว่าแล้วทางคืออะไรล่ะพระองค์ก็บอกว่ามรรคมีองค์8ไงทำมรรคภาวนาสิมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเห็นไหมคะถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคุณมาอยู่ฝั่งพ้นทุกข์แล้วคุณมาอยู่ฝั่งพ้นทุกข์แล้วอย่างเงี้ยค่ะและมีอะไรมีศีลไงศีลคืออะไรศีลที่บริสุทธิ์คืออะไรศีลที่เมื่อกี้นี้พูดในโสดาบันคืออะไรคือไม่พูดร้ายไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่สัมสนทางเพศไม่มั่วมั่วเนี่ยอีกนานเห็นไหมความรักมันก็ต้องซื่อสัตย์อยู่ในยูนิฟอร์มไหนมันมั่วไม่ได้ไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสนทางเพศและเลี้ยงการเลี้ยงชีวิตที่ผิดไม่เอาสัมมาอาชีโวคืออะไรคือละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าศีลเนี่ยบริสุทธิ์เนี่ยสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณมันก็เข้าไปอยู่ในหมวดนี้เลยค่ะสมาธิคือมีสัมมาวาจาแล้วมันจึงมีอะไรคะมีสัมมาวายามะด้วยมีความเพียรชอบด้วยใช้วาจาของเราเนี่ยเปลี่ยนร้ายกายดีได้เขาทะเลาะ กันใช่ไหมกูยุเลยหมาสองตัวกัดกันกูเห่าช่วยเลยก็เป็นฝูงที่สามถ้ามันจะมีสัมมาวายามะได้ก็แต่เมื่อมันต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ก่อนเมื่อมีสัมมาวาจามันก็มีสัมมาวายามะได้นะคุณแม่ว่าเราสื่อสารได้เราไม่ต้องปิดวาจาก็ได้วาจาของเราก็เป็นทิพย์ด้วยเปลี่ยนร้ายกายดีด้วยพอมีสัมมาวายามะคือละการทำอะไรที่มันไปนรกอ่ะอกุศลต้องละแล้วกุศลที่ทำได้ยากก็ต้องทำให้เกิดขึ้นแล้วต้องแบบรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนมันจะได้เสถียรหน่อยพอมีสัมมาวายามะมันก็มีสัมมาสตินี่ไงเห็นกายไม่เที่ยงเห็นเวทนาไม่เที่ยงเห็นจิตไม่เที่ยงเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็มีสัมมาสมาธิคือมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานคิดพูดคุยตามกรรมเลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตพอกรรมทั้ง3สุจริตผลแห่งกรรมก็สุจริตมันบอกทุกเรื่องน่ะอยู่ในลู่เดียวกันคืออะไรมรรคภาวนาหนทางคือมรรคคนขับคือใครสัมมาทิฏฐิไงแล้วปทุนของรถคืออะไรเนี่ยเราขับรถกันอยู่เนี่ยคือหิริและโอตตัปปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปและอะไรเป็นร้อล่ะก็ความเพียรไงสัมมาวายามะความเพียรชอบ
สัมมาวายามะมี4สเต็ปนะ1ละอกุศลที่เคยโกรธฉันเคยเป็นอย่างนี้ฉันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้อาภัพละอกุศลที่เคยมีละเลยค่ะและไม่สร้างอกุศลใหม่ไม่สร้างวิสัยเร็วๆใหม่และทำกุศลให้ถึงพร้อมเช่นเคยริษยาคนก็มุทิตาเลยเคยพยาบาทคนก็ให้อภัยเลยอย่างนี้ค่ะไม่เคยชื่นชมใครเลยต้องหาความดีของเขาชื่นชมให้ได้สิแม้มันน่าเกลียดหาความชื่นชมมาให้ได้สิเมื่อหามุทิตาให้ได้แล้ววางใจเป็นอุเบกขาเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นคือธรรมะทุกเซตของพุทธเจ้าเนี่ยไม่แยกเป็นก้อนๆเวลามันอยู่ในรูปมันมีมรรคภาวนาเห็นไหมคะมันมีหิริโอตตัปปะมันมีความเพียรมันมีสติเป็นดังเกาะของรถรถชนก็มีสติป้องกันไว้เป้าหมายคืออะไรคะนิพพานโสดาบันอีกกี่ครั้งคะเกิด7สกิทาคา3อนาคาพระอรหันต์บุคคล4คู่8จะพวกเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นอริยชนค่ะเป็นสิ่งสุดวิสัยไหมคะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอาภัพไหมคะตอบใครตอบว่าอาภัพเดี๋ยวจะไปตีอาภัพไหมคะโหอย่างงี้ค่ะวันเดือนเคลื่อนไปเธอทำอะไรอยู่เคยได้ยินไหมแม้ราตรีเดียวก็น่าชมลองฝึกเป็นอริยชนแม้ราตรีเดียวก็น่าชมราตรีเนี่ยไม่ใช่นอนทั้งคืนนะขณะจิตเดียวด้วยโอ้โหอันนี้ราตรีเดียวก็ยังไม่น่าชมเพราะขณะจิตยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ถ้าจะปวดหัวถ้าคุณแม่ตายไปคุณแม่ก็คงนอนตายแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยมันจะยังไงจะหาน้ำอีกกี่บ่อพระธรรมคือน้ำอาบรสใจเรามีพระธรรมอาบรสใจเราเย็นกายเย็นใจเลยนี่เลยค่ะแกต้องมีข่าวดีนะคะเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าเขาเจอน้ำแล้วแค่ร้อยกว่าแต่เขาจะลงไปอีกแล้วก็จะเป็นบ่อที่ขยายใหญ่เราก็จะลองดูว่าบ่อมังกรเราเนี่ยจะสามารถเก็บน้ำจากฟ้าไว้ได้มากเท่าไหร่ถ้าจำเป็นและฉุกเฉินจริงๆก็ดึงน้ำจากใต้ดินได้เลยเราปฏิบัติเราเดินไปไหนเราก็แผ่เมตตาไปนะคะเดินไปไหนแผ่เมตตาไปอย่าเดินไปไหนเดี๋ยวทะมึงเดี๋ยวทะมึงเดี๋ยวทะมึงเงี้ยไม่เอา10โมงตรงแล้วค่ะ10โมงตรงแล้วจะมีคำถามจะไว้ตอบตอนเย็นแล้วเข้ารายการเลยหรือถ้าเกี่ยวกับปฏิจจได้คำถามลูกๆผัวๆไม่เอานะค่ะจะเป็นคำถามเพียงว่าถ้ามีทุกข์อยู่ข้างหน้าหลีกหนีไม่ได้จะใช้ข้อไหนดับทุกข์อะไรพวกนี้ยืนดูรู้ปล่อยค่ะยืนดูรู้ปล่อยเลยทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้หนีทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เห็นทุกข์เพื่อเป็นสุขจ้าอ้าวก็ชอบประกายยังไม่มาไม่ใช่เหรอมาแล้วเหรออ้าวอู้ฮัลโหลคุณแม่ก็ชุดจากพระโอษฐ์ไปก่อนเดี๋ยวเธอก็ไปหลั่นล้าเปิดขวดน้ำหอมอะไรก็ท่าทางเธอเลยนะมีอีกสักอันนึงไหมคะก็บอกว่าเวลาเราโกรธจะระงับการโกรธได้อย่างไรครับโกรธเป็นอะไรคะมาลื้อความโกรธดูสักหน่อยเป็นโทสะใช่ไหมคะใช่มันโกรธอยู่ๆโกรธไหมคะมันต้องเห็นแล้วโกรธได้ยินแล้วโกรธได้กลิ่นแล้วโกรธลิ้นโกรธกระทบรสไม่ถูกใจโกรธกายกระทบไม่ถูกใจโกรธอารมณ์มากระทบใจตรงนี้ค่ะลองกลับไปดูย้อนหลังเลยถ้าคุณลื้อปฏิจจสมุปบาทสักครั้งเดียวโอ้ยโกรธตรงเราปรุงแต่งยังไงปรุงแต่งยังมีอวิชชาตอนอะไรตอนที่ใช้อายตนะช่องทางใดช่องทางหนึ่งนี้เขาเรียกลื้อเลยค่ะลื้อวงจรปฏิจจสมุปบาทเพราะปฏิจจสมุปบาทคือกระแสของธรรมชาติแม้จะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีเมื่อคืนนี้สวดแล้วนะจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีทำบทนี้มีอยู่เพราะนั้นลองเข้าไปลื้อเรื่องนี้ดูและเราก็จะเห็นว่าความโกรธที่มันมาแบบเราละเร็วมันไม่เที่ยงมันเกิดดับมันจะทำให้เราแข็งแรงเวลาที่กระทบอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะไม่เพลินอยู่กับเวทนาที่เรียกว่าทุกขเวทนาสิ่งนั้นอาจจะเรียกว่าความโกรธก็ได้ค่ะก็ลองลื้อบทนี้เลยเพราะตอบไม่จบไงตอบเท่าไหร่แบบตอบแบบนักจิตวิทยาก็ตอบได้นะ
ตอบแบบไลฟ์โค้ชก็ตอบได้นะแต่ตอบแบบจากพระโอษฐ์ดูไหมล่ะเพื่ออาจจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เรียกว่าจะเอระบายบายกับทุกขเวทนาได้เร็วนะคะจ้ะก็วันนี้สุดท้ายแล้วนะคะคุณแม่ก็พูดปื้ดเดียวเลยเพราะว่าอยากให้เวลาทั้งหมดทั้งท่านที่กำลังดูอยู่ทั้งบ้านก็ขอบคุณมากเลยที่สนใจคอนเทนต์แรงๆพวกนี้ไม่ใช่คอนเทนต์แบบประมาณหวานแหววีดวุ่มนะคะเอาเรื่องนี้ให้มันจริงไปเลยก่อนวันที่8วันสตรีสากลเนี่ยเราก็จะไม่ได้เป็นพวกเฟมินิสต์ที่เรียกร้องสิทธินะคะเพราะการบรรลุธรรมต้องปฏิบัติเองการบรรลุธรรมไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยโสดาบันสกิทาคาอนาคาไม่ต้องอยากเป็นคุณอยากเป็นพระอรหันต์คุณเป็นไม่ได้คุณอยากเป็นโสดาบันคุณอยากไม่ได้แค่คุณเห็นมันตามความเป็นจริงในวงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าเห็นสุขเวทนาเห็นทุกขเวทนาเห็นอทุกขมสุขเวทนาให้สั้นแค่กระพริบตาเหมือนมันเกิดขึ้นแบบเกิดดับฉับพลันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันของสภาวะธรรมใดสภาวะธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตของเราปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของจิตนะคะแต่อาศัยกายคือตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าสุขทุกข์เป็นเรื่องของใจปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของใจถ้าคุณอยากมีอิสรภาพจากการทุกข์ใจเนี่ยคุณลองรื้อปฏิจจสมุปบาทดูทุกคำถามที่คุณถามมาเนี่ยคำตอบมันมีอยู่แล้วแต่คุณต้องไปฝึกที่คุณแม่จะถามคุณว่าคุณฝึกอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าคุณฝึกอยู่ในทุกลมหายใจแห่งสติที่ไหนก็เป็นที่บรรลุธรรมของคุณแต่ถ้าคุณยังต้องการทีมต้องการหมู่ต้องการการสนับสนุนมาเลยค่ะหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะไม่ได้ยากเลยก็อยู่เพชรบุรีแก่งกระจานอยู่ติดกับเขื่อนแค่5นาทีเองค่ะอากาศก็ดีเพราะมีเขื่อนที่มีพื้นน้ำใหญ่โตกว้างโหเป็นกี่ล้านไร่ก็ไม่รู้นะคะแล้วเราก็ร้อนนั้นปลูกอะไรก็งามสะพรั่งเพราะอากาศดีน้ำก็กำลังหาวิธีการบริหารจัดการดินน้ำลมไฟที่มันอยู่ในร่างกายของเราด้วยจัดใจเราเพื่อเข้าใจโลกที่มันกำลังต่อสู้มันทุกข์ยากโควิดมาเพื่อให้เราโตโควิดมาเพื่อให้เราเป็นนักสู้ที่เป็นโควิดเป็นหนึ่งในผลแห่งการกระทำของมนุษยชาติที่เลินเล่อประมาทขาดสติเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์อยู่รู้จักไม่ประมาทขาดสติไม่เลินเล่อไม่ขาดสติในการกระทบด้วยเราจะเป็นกลุ่มที่โตด้วยสังคมอริยะหรือชุมชนคนเศรษฐีนะคุณแม่ขอย้ำนะเราทำโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเราบอกเลยว่าชุมชนคนเศรษฐีคนเศรษฐีแปลว่ามันมีศีลมีธรรมละราคะโทสะโมหะเบาบางนะคะแล้วก็สามารถเอื้อเฟื้อแบ่งปันเกื้อกูลเราสามารถที่จะใช้ศักยภาพด้านในของเราเนี่ยบริหารความยากลำบากนี้อย่างไม่ทุกข์ร่วมกันได้ก็ขอส่งไมโครโฟนสำหรับคุณแม่นะคะทางเสถียร2ไปสู่เสถียร1แล้วก็ขอขอบคุณนะคะพวกเราทุกคนที่ดูการติดตามของคุณแม่ในธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะถ้าสนใจอย่างนี้พรุ่งนี้เราจะพบกันอย่างนี้อีกเสาร์อาทิตย์เราจะไม่ใช้เวลาเช้ามืดเมื่อเช้าคุณแม่ก็เลยรดน้ำอยู่กับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเลยค่ะก็ขอบพระคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบพระคุณที่ทำให้พวกเราได้เห็นว่าชีวิตมีค่าถ้าใครที่มีปัญหาอยากให้เราช่วยลองใช้ปฏิจจสมุปบาทวิเคราะห์แล้วก็คุณต้องไปปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทด้วยแล้วคุณจะมีปัญหาน้อยลงน้อยลงน้อยลงคุณจะสดในปัจจุบันขณะเมื่อสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะขอให้ก้าวหน้าในการปฏิบัตินะคะสำหรับเสถียร1มีผู้ปฏิบัติอยู่ส่วนผู้ที่เตรียมตัวบวชก็คิดว่าก็ถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็จะง่ายขึ้นแล้วล่ะค่ะเราส่งการทำงานไปที่อุชอบประกาศเลยค่ะค
ส่วนนันทวันจะถ่าย